ทีนี้เรามาดูวิธีการรวมซับโทกันนะครับการรวมซับโทให้เป็นอันเดียวกันแล้วก็การแยกซับโทการรวมซับโทคืออะไรให้ดูตรงนี้ดูตรงเมนูซับโทสมมุติว่าณปัจจุบันเรามีตัวซับโทอยู่2อันแล้วเราต้องการจะรวม2อันเนี้ยเข้าเป็นอันเดียวกันทำยังไงเราก็มาดูวิธีทำกันวิธีการทำก็คือให้เลือกซับทูด้านบนสุดนะครับที่ต้องการจะรวมพอเลือกซับทูด้านบนสุดแล้วให้เลื่อนลงมาที่หน้าต่างทูเหมือนเดิมจะอยู่ด้านล่างเมิร์ดตัวนี้จะอยู่ด้านล่างของตัวเมนูใหญ่เลยตัวนี้คือเมิร์ดคือเมนูการรวมนะครับให้เรากดเข้าไปที่เมิร์ดก็จะปรากฏตัวเมนูย่อยขึ้นมาอีกทีหนึ่งคืออันนี้แต่ละตัวเมนูก็จะใช้งานที่ต่างๆกันผมจะพูดไปทีละตัวนะครับแต่บางตัวผมจะไว้พูดคราวหลังเพราะว่ามันใช้งานร่วมกับฟังก์ชันอื่นที่ค่อนข้างซับซ้อนในอีกระดับหนึ่งนะครับผมจะพูดในคราวต่อไปในส่วนนี้ผมจะพูดแค่อันเดียวก่อนคือตัวนี้เมิร์ดดาวคืออะไรคือการรวมตัวซับทูจากด้านบนลงมาด้านล่างสมมุติว่าผมเลือกเมิร์ดดาวโดยที่เลือกซับทูด้านบนเนี่ยให้มันอยู่ด้านบนของอันล่างนี่นะครับทีนี้พอเลือกแล้วเราก็กดคำว่าเมิร์ดดาวแล้วก็กดโอเคเห็นไหมครับซับทู2อันเนี่ยมันจะรวมกันเป็นอันเดียวกันนี่ครับมันจะรวมเป็นอันเดียวกันแต่มันจะยังไม่ใช่อันเดียวกัน 100% มันจะถูกแบ่งแยกกันด้วยโพลีกอน2สีอยู่ทีนี้โพลีกอน2สีคืออะไรให้กดแบบเดิมคือชิปปุ่มชิปแล้วก็ปุ่ม F หรือไม่ก็กดปุ่มที่หน้าจอคือปุ่มนี้ปุ่มโพลีกอนอันนี้ก็สอนไปแล้วนะครับอยู่ในหัวข้อพื้นฐานเลยกดเพื่อจะดูโพลีกอนสังเกตว่าในตัวหน้าจอการทำงานเนี่ยวัตถุ2ชิ้นเนี้ยมันจะเป็นสีคนละสีเพราะว่ามันยังอยู่ในฐานะเป็นคนละชิ้นส่วนกันอยู่มันจะยังไม่ใช่ชิ้นเดียวกันเวลาปรับแก้ก็มันก็จะทำให้การปรับแก้ได้ง่ายเพราะว่ามันยังเป็นคนละชิ้นอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะแยกตัววัตถุ2ชิ้นเนี้ยให้กลับสู่สภาพเดิมต้องทำยังไงต้องเข้าไปที่อีกเมนูหนึ่งนะครับจะอยู่ด้านบนเมนูเมิร์ดในหัวข้อสปิตอันนี้เลยครับสปิตอยู่ด้านบนคำว่าเมิร์ดสปิตคืออะไรสปิตคือเมนูสำหรับการแยกตัววัตถุพวกนี้ครับให้แยกออกจากกันแยกออกจากกันมีเงื่อนไขคือต้องอยู่ในโหมดของโพลีกอนคนละสีอยู่นะครับต้องเป็นคนละสีถ้าเป็นสีเดียวกันแล้วเนี่ยมันจะแยกออกจากกันไม่ได้แล้วแต่มันก็มีวิธีแยกออกจากกันอยู่ในกรณีที่เป็นคนละสีแล้วซึ่งผมจะพูดในคราวต่อไปเพราะว่าการแยกวัตถุออกจากกันโดยที่เป็นสีเดียวกันเนี่ยมันจะต้องใช้ฟังก์ชันหลายฟังก์ชันซึ่งมันจะซับซ้อนในอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งผมจะพูดในคราวต่อไปทีนี้เราก็จะมาแยกกันกดเมนูสปิตในเมนูสปิตเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยฟังก์ชันหลายๆอย่างแต่ในที่เนี้ยผมจะพูดแค่ตัวเดียวคือกรุ๊ปสปิตอันนี้ส่วนอันอื่นๆผมจะพูดในคราวๆต่อไปนะครับเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ต้องใช้ร่วมกับฟังก์ชันอื่นซึ่งซับซ้อนอีกแล้วผมจะพูดในกรุ๊ปสปิตอันเดียว
วิธีการก็คือเลือกตัวซับทูที่จะทำการแยกอันนี้เลือกแล้วก็กดกรุ๊ปสปิทกดโอเคเห็นไหมครับทีเนี้ยซับทูมันก็จะแยกออกจากกันกลับสู่สภาพเดิมนี่ครับ2อันกลับสู่สภาพเดิมนี่คือการแยกแล้วก็การรวมซับทูทีนี้ถ้าต้องการให้2อันเนี้ยรวมกันแล้วก็เป็นสีเดียวกันต้องทำยังไงเดี๋ยวทีนี้ก็มาดูกันต่อนะครับทีนี้ผมจะทำการรวมซับทู2อันเนี้ยให้เป็นอันเดียวกันเหมือนเดิมก็ทำเหมือนเดิมคือกด merge แล้วก็ merge ดาวกดโอเคทีนี้ก็รวมกันเป็นอันเดียวกันแต่อันเนี้ยมันยังเป็นลักษณะคือมันยังแยกชิ้นกันอยู่ทีนี้ผมจะทำให้วัตถุ2ชิ้นเนี้ยมาอยู่ติดกันที่ทำยังไงคืออย่างแรกคือกดปุ่ม move ด้านบนอันนี้สอนไปแล้วนะครับ move เพื่อที่จะขยับ2อันนี้ให้มันเท่ากันหรือไม่ก็กดปุ่ม W คีย์ลัดที่คีย์บอร์ดนะครับกดแล้วก็ดูตัวเคอร์เซอร์ตัวกิซโมให้เรากดชิปคอนโทรลแล้วก็เลือกไปที่วัตถุสีใดสีหนึ่งผมเอาสีข้างล่างแล้วกันอ่ะสีสามเหลี่ยมก็ได้ทีนี้ผมจะมาเลือกปรับให้มันลงมาติดกับวัตถุรูปวงกลมแล้วก็กดปุ่มดอเพื่อให้กลับสู่สภาพปกติทีนี้วัตถุ2ชิ้นนี้ก็จะมาติดกันเรียบร้อยแต่วิธีการติดของมันคือโพลีกอนมันยังคงแยกกันอยู่สังเกตดีๆนะครับตัวโพลีกอนของวงกลมมันจะมีความถี่มากกว่าตัวโพลีกอนของรูปทรงกลวยทีนี้เราจะมาทำให้ตัวโพลีกอน2อันนี้ติดกันเป็นชิ้นเดียวกันทำยังไงวิธีการก็คือให้เข้าไปที่เมนู Geometry ซึ่งอยู่ในหน้าจอของ True Geometry จะอยู่ด้านล่างของเมนู Subtool นะครับอันนี้เลยอยู่ด้านล่างเราก็เลือกเมนู Geometry ใน Geometry จะประกอบด้วยตัวเมนูย่อยอีกมากมายหลายอย่างซึ่งผมจะทยอยพูดไปทีละอย่างเพราะว่าบางฟังก์ชันมันจำเป็นต้องมีตัวงานไม่สามารถกดลอยๆได้นะครับมันจะมีเมนูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีนี้ให้เราเลือกตัว Dynamesh ซึ่งอยู่ในฟังก์ชัน Geometry แล้วก็ Dynamesh อันนี้นะครับจากนั้นพอได้ Dynamesh แล้วเนี่ยให้เรากดกดปุ่มใหญ่ๆปุ่มนี้เลย Dynamesh คือจะเป็นการรวมตัวโพลีกอน2อันเนี้ยให้เป็นชิ้นเดียวกันทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะมารวมตัวโพลีกอน2ชิ้นเนี้ยให้เป็นอันเดียวกันเราก็มาเริ่มกดปุ่ม Dynamesh กันเลยนะครับกดปุ่มเรียบร้อยแล้วพอกดปุ่ม Dynamesh แล้วเนี่ยโพลีกอนวัตถุ2ชิ้นนี้มันจะรวมเป็นชิ้นเดียวกันสีมันก็จะกลายเป็นสีเดียวกันด้วยครับแล้วตัวโพลีกอนเนี่ยมันก็จะเรียงตัวกันใหม่ก็คือมันจะเป็นการเชื่อมระหว่าง2วัตถุเนี่ยโดยสมบูรณ์ทีเนี้ยเราจะไม่สามารถแยกวัตถุ2ตัวเนี้ยออกจากกันได้อีกแล้วถ้าเกิดจะแยกก็คือต้องย้อนกลับโดยการกดปุ่ม Ctrl Z นะครับมันก็จะกลับไปแบบเดิมแต่ถ้ากดให้มันเลื่อนขึ้นมาตรงที่เดิมมันจะเป็นการรวมสู่การรวมให้เป็นวัตถุชิ้นเดียวกันวิธีการรวมวัตถุในเบื้องต้นนะครับแล้วก็มันจะมีอีกหลายวิธีซึ่งการรวมวัตถุมันจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจะพูดในส่วนของเป็นพื้นฐานให้เข้าใจให้ตรงกันซะก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าใจพื้นฐานไม่ตรงกันมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการสอนทีหลังได้นะครับทีนี้ก็จบในส่วนของการรวมการแยก
ซับทูไว้เท่านี้ก่อนครับ